จีนเทาหมือบลาวใช้อย่างนี้คนที่อยู่ในประเทศลาวรัฐบาลลาวขณะนี้อาจจะบอกเฮ้ยสุดได้หนักไปบ้งแต่ว่าเดี๋ยวท่านฟังข้อเท็จจริงครับมันเป็นการขมือหรือไม่และวันนี้อยู่ในฐานะที่ลาวก็จะดิ้นไม่หลุดแต่เมื่อดิ้นไม่หลุดแล้วจะอยู่ยังไงถ้าลาวบอกไม่เป็นไรฉันก็พัฒนาของฉันไปฉันได้เงินเข้ามา ในประเทศเยอะแยะก็เอาแต่ว่าเงินได้ที่ควรจะมีการพัฒนาจากการลงทุนอื่นๆจากโลกตะวันตกก็จะน้อยลงภาพที่ท่านเห็นนี้คือภาพสามเหลี่ยมทองคำฝั่งลาวต้นพึ่งท่านจะเห็นอาคารนะครับนั่นแหละเป็นอาคารของคิงโลมัน คุณผู้ชายคนใส่เสื้อสีส้มที่ท่านเห็นนั่นคือในเจ้าเวย่ยซึ่งเราเคยได้ยินชื่อคุค้นๆอยู่ในช่วงของที่คุณชูวิทย์กำลังเปิดโปรงทุนจีนสีเทาในประเทศไทยแล้วก็เชื่อมไปถึงลาวด้วยแล้วก็เชื่อมไปถึงพม่าด้วยแต่ตอนนั้นเรายังไม่ค่อยเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นลาวหรือเปล่าวันนี้มันเป็นเรื่องเป็นลาวหมดแล้ว แล้วก็อาจจะแยกออกยากจากสวออุปกิจที่เจอคดีหนักเหมือนกันแล้วก็เชื่อมต่อกับทุนสีเทาแต่วันนี้จะโฟกัสไปอยู่ที่ลาวจริงๆจะโฟกัสที่ลาวและการดำรงอยู่ของรัฐในระเบียบโลกใหม่ระเบียบโลกใหม่เนี่ยครับแบ่งเป็นสองฝ้า แต่ดูท่าทางคนมีอำนาจในประเทศไทยนี่แกไม่ค่อยสนใจระเบียบโลกใหม่เท่าไหร่นะครับดังนั้นวันนี้ผมเลยเอาคุณไปยุทธมาเตือนความจำอีกทีหนึ่งในฐานะเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับมินออนไลน์ซึ่งมีธุรกิจออญิอกรรมเป็นอาจากรรมข้ามชาติสังหารประชาชนค่า สิ่งผิดกฎหมายและก็เป็นคนใกล้ชิดเจ้าคุณอุป,ปกิจสวเนี่ยที่ประยุทธ์อุ้มมาตลอดท่านก็รู้แล้วผมไม่ต้องกล่าวอ้างอีกเลยคะก็ใกล้ชิดกับมินออนไลน์ใกล้ชิดกับคนของมินออนไลน์ที่ถูกจับในประเทศไทยในตุนมินลัดอธิบดีน่าแปลกใจว่าประยุทธ์ทำไมมันไม่รู้สึกรู้สากับเรื่องนี้เลยตลอดระยะเวลาที่มันอยู่มาตลอดเนี่ยออกหมายจับคุณอุป,ปกิจ สารยังต้องสั่งถอนตำรวจก็ถูกย้ายเนี่ยแล้ววันนี้ที่ผมกำลังจะคุยกับท่านบอกว่าโลกวันนี้เนี่ยมันเราเราใช้คาว่าระเบียบโลกใหม่หรือ New World Order มันแบ่งเป็นสองฝากสองมาตรฐานฝากหนึ่งคือโลกตะวันตกที่พูดถึงเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนเรื่อง เออคุ้มครองสัตว์ป่าสิ่งแวดล้อมอย่างที่เรารู้จักเราได้ยินกันมาเนี่ยนะฮะและกระแสะอันนี้เนี่ยมันเป็นกระแสะของสหประชาชาติสหประชาชาติจะรับรองแนวทางนี้การรัฐประหารไม่รับรองรเผด็จก,การไม่รับรองเขาถือว่าระเบียบโลกใหม่นั้นต้องเป็นเส้นทางประชาธิปไตยปัญหาเรื่องสิทธิ์ต้องรับรอง เคารพสิทธิมนุษยชนนะครับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างก็คือเป็นผลที่ดีต่อมนุษย์ทั้งนั้นการค่าแรงงานทาสไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งจะเรียกว่าเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งซึ่งไม่รู้จะมีมาตรฐานหรือเปล่าคือประเทศอดีตโลกคอมมิวนิสต์รัเสเซียจีนซึ่งเป็นหัวหาดใหญ่นะครับ ไม่สนใจว่าจะเป็นอะไรขอให้มีผลประโยชน์เอาผลประโยชน์เขาว่าประชาธิปไตยไม่ประชาิปไตยไม่สนใจและเขาไม่ชอบประชาธิปไตยแบบหลายภรรคอย่างนี้ด้วยอย่างที่อเมริกาเป็นอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นมันจึงเอื้อต่อกรณีที่จะเกิดการรัฐประหารหรือรเผด็จการในประเทศแล้วในประเทศไทยก็รู้จะสอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วยดังนั้นวิกฤตที่อยู่ในพามา่าที่สหประชาชาติเขาต่อต้านนั้น ก็ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียและจีนแล้วก็ไทยเข้าไปด้วยทีนี้ไทยนี่มันคาบลูกคาบดอกสิครับกรณีนี้วันนี้มีหลักฐานชัดเจนแล้วนั่นก็คือ BBC ลงข่าวแนะนำประวัติเจ้าเวยนะครับที่เป็นเจ้าของกิจการเลย ในเขตเศรษฐกิจพิเศษผมเคยเดินทางไปที่บ้านต้นพึ่งที่ฝั่งตรงข้ามกับเจรยงแสนไปสอบสวนหลายเรื่องนะครับเรื่องการเสียชีวิตในลำน้ำโขงตอนที่ผมเป็นประธานการประชิการต่างประเทศได้เดินทางข้ามไปดูได้รู้ความจริงก่อนหน้านี้ก็รู้และได้ไปเห็นเองก็คือพื้นที่ส่วนหนึ่งเลยครับของลาวทางตอนเหนือนี่นะครับ ส่วนช่วงที่ตรงข้ามกับเชียงแสนเราเนะี่ยไม่ใช่พันไร่เหมือนไรนะเป็นแสนแสนไร่ที่จะต้องอยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของเจ้าว่ยหรือคิงโรมันนี้99ปีนะแลกกับผลประโยชน์ที่จะเอาเงินมาลงท่านอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะมันเอาเงินมาจากไหนนักหนาเนี่ย วันนี้ครับนี่แหละเป็นปัญหาใหญ่มากโดยเฉพาะจีนเทาจีนเทาเนี่ไม่ใช่เป็นเอกชนที่ทำมาหากินโดยสุจริตในเมืองกินแล้วเก็บหอมรอมริบมาเป็นจีนจีนเทาในประเทศพม่า,มาจีนเทาในในในลาวหรือในไทยนะวันนี้ยังอาจจะไม่มีหลักฐานแต่เท่าที่เรารู้และประสบการณ์ที่เรามีระบบพรรคอมมิวนิสตนั้นเนี่ย ก็ต้องมีทุนเหมือนพรรคการเมืองทั่วไปนะครับแม้จะไม่ได้เลือกตั้งแข่งขันแต่เขาสะสมทุนเพราะเขาผูกขาดอํานาจดังนั้นระบบพรรคคอมมิวนิสต์กับระบบราชการเนี่ยมันรวมศูนย์อันเดียวกันเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมแต่พรรคคอมมิวนิสต์ยังอยู่เงินจากระบบพรรคก็ไหลออกออกไปสู่การลงทุนทีนี้ก็มีการคอร์รัปชั่น นะครับมีการสะสมทุนในส่วนพักการเมืองวันนี้เรามีหลายพักการเมืองพักการเมืองก็หาสตางค์เราก็รู้ก็ต้องถูกตรวจสอบแต่ที่เป็นผล็จการคอมมิวนิสต์น,นี่ไม่ได้ตรวจสอบกันเลยครับโอกาสตรวจสอบน้อยมากดังนั้นในพักเนี่ยก็มีการสะสมทุนสายใครสายมันถ้าสมัคคีกันก็ดีอยู่พอแตกกันปั๊บเป็นเรื่อง เราจึงเห็นข่าวการไล่จับกลุม่มการทุจริตของสีจิ้นผิงซึ่งผมบอกกับท่านไปแล้วว่านั่นเป็นการไล่จับกลุ่มฝ่ายตรงข้ามครับในข้อหาคอร์รัปชันดังนั้นไอ้ทุนขนาดเมื่อคือมาในจีนเนี่ยครับมันก็มีหลายสองสายดังนั้นไอ้สายเหล่านี้ครับมันก็มีพ่อค้าด้วยนะครับเหมือนกันในประเทศไทย ปเด็จก,การประยุทธ์ปเด็จก,การสลิดสมัยก่อนก็จะมีพ่อค้าเจ้าสัวในทุนจีนประกอบอยู่แล้วก็มีการฟอกเงินกันเป็นเรื่องปกติเจ้าเวยนี่ก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งแน่นอนที่สุดมีสายสัมพันธ์กับจีนแน่นอนไม่อย่างนั้นจะมาได้สัมรันธ์ในลาวขนาดนั้นได้ยังไงในลาวไม่ใช่ไปได้สัมรภนง่ายๆนะครับช่วงพลเอกชาติชยัย เป็นนายมตีแล้วก็มีการไปลงทุนในลาวเนี่ยผมก็เป็นผู้ประสานงานในลาวคนหนึ่งเราได้สัมปทานนิคมอุตสาหกรรมหัวสะพานฝ่ายลาวฝั่งฝั่งลาวนะที่สะพานข้า,ามแม่น้าแห่งแรกแม่น้ำคงแห่งแรกเนี่ยเชื่อไหมครับไม่ง่ายครับไม่ง่ายไปทํามาได้ตัวเองแต่อันนี้ได้อย่างเป็นก่อเป็นกรรมถ้าไม่ได้อานาจรัฐสายอํานาจรัฐของจีนให้การสนับสนุนแล้วมันจะเป็นไปได้อย่าง ดังนั้นวันนี้ผมเรียกว่าถูกเขมือบเต็มคาบแล้วเพราะว่ามีการสร้างใหญ่โตสิ่งกอสร้างบ่อนคาสิโนโท,ที่พักอาศัยเป็นเมืองเลยนะครับถึงขนาดสร้างสนามบินะระหว่างที่ผมพูดเนี่ยผมอยากให้ท่านดูสนามบินสักหน่อย นะครับนี่เป็นแร่งข่าวจากฝั่งลาวนะครับนี่ครับสนามบินสากลบ่กแก้วชื่อเนะ่ยเป็นสนามบินของรัฐนะแต่ว่าอยู่ที่คิงโลมันนี่นะครับภาพที่ท่านจะเห็นเคลื่อนไปเรื่อยๆนะให,ให้ท่านดูยิ่งใหญ่ยังไงเช็คข้อมูลแล้ว เป็นการลงทุนของบริษัทคิงโลมันส์ครับสนามบินนี้สร้างเสร็จแล้วใกล้จะเปิดดำเนินการแล้วอยู่ห่างจากตัวอาณาจักรคิงโลมมนนี่30กิโลเมตรจากสายข่าวในลาวบอกมาและนี่คือเฟ e บุ o กเขตเศรษฐกิจพิเศษสนามเ เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคําก็ไม่ได้เรียกสามเหลี่ยมทองคานะคนลาวเนี่ยคาว่าคําก็คือทองคําเลยถ้าทองเนี่ยแปลว่าทองแดงนะแต่ของไทยเราเรียกทองคําของเรียกนี่คือเฟซบุ๊กของลาวนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคํานะครับเมื่อวันที่สองพฤศจิกายน ความคืบหน้าล่าสุดของสนามบินสากลบอกแก้วกำลังอยู่ในขั้นตอนการตบแต่งภายในนิวแปลภาษาไทยเลยนะถ้าภาษาลราก็ต้องกำลังอยู่ในขั้นตอนการตบแต่งภายในและคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในไวัยนี่นี่น ท่านดูสภาพนะฮะนั่นแหละคือถึงขนาดสร้างสนามบินแล้วแล้วก็ประชาชนคนลาวที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นถูกโยกย้ายออกไปที่ของอื่นหมดนะครับถูกโยกย้ายออกไปแต่เท่าที่ทราบทำมาหลายปีแล้วเขาก็ไปจัดหมู่บ้านคนลาวให้อยู่ต่างหากแล้วพื้นที่รอบๆบ้านต้นพึ่งนั้นที่มีคนลาวอยู่นั้นถูกโอนมา เป็นของอยู่ภายใต้การบริหารของของเจ้าเวยแล้วก็จัดเป็นเขตเศรษฐกิจเป็นอาอาเป็นศูนย์การค้าต่างๆอีกราคาหนึ่งนะครับลงทุนขนาดใหญ่มากดังนั้นบอกสีจิ้นผิงไม่รู้นี่เป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นไปได้นี่คือสายในทุนก็ต้องเหมือนในทุนเจ้าสัวไทยครับใครมาเป็นรัฐบาลกูก็ต้องคว้าให้ทันคว้าให้ทัน แล้วก็อาจจะมีทุนก่อเชื่อมกันวันนี้ประกาศสามประเทศมาหาอำนาจนะครับคว่มบาตเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้อย่างเป็นทางการมีอังกฤษอเมริกาและแคนาดาถ้าถามว่าเดี๋ยวตามมาอีกไหมสามประเทศนี้แล้วมีอีกครับรับรองได้แต่ว่าข่าวนี้ไม่มีนะใน BBC ไม่มีออสเตรเลียก็ตามมา การคว่ำบาตรอย่างนี้ก็ต้องมีแบ็กลิสของเจ้าเวยนี่แน่นอนอยู่แล้วคนไทยใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องบริษัทการค้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นถูกคว่ำบาตรหมดไม่ใช่คว่ำบาตรในเรื่องของอาอาคาสิโนเท่านั้นการเรื่องค้ามนุษย์ด้วยมีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์เรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการทำลาย ทรัพยากรค่าสัตว์ป่าต่างๆนี่เจอเข้าไปหลายดอกเต็มทีแล้วเจอมาหลายปีแล้วนะครับนี่คือข้อมูลที่อยู่ใน BBC ไทยผมจะไม่อ่านรายละเอียดมากนะครับมันจะเสียเวลาแต่เพื่อยืนยันให้เห็นว่าเจ้าเวยและภรรยาถูกความบาดอีกครั้งหนึ่งและ โครงสร้างอันนี้มันโยงไปถึงแม่สอดอ,อ,อะไรเขตไก่ก,กโกที่ตรงข้ามแม่สอดและกำลังลุกเข้ามาในมือไทยด้วยครับทางเหนือของไทยและกำลังเข้ามาดังนั้นวันนี้เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่การคว่ำบาตรนี้ลาวถอนตัวไม่ขึ้นนหรอครับกรณีนี้เนี่ยลาวปฏิเสธไม่ได้จะบอก เอ้ยไม่เกี่ยวเศรษฐกิจพิเศษน,นี่โปรง่งใสพูดไปเถอะไม่มีใครเขาว่าแต่ว่ามหานาจเขาบอกแม่เอาด้วยนะดังนั้นการค้าการขายจะเราอาจจะเข้าใจว่าจะจบแค่นี้ที่อื่นจะค้าขายได้แต่ว่าเครดิตของเราก็เสียหายมากในเรื่องนี้แล้วก็เขาได้พูดถึงเจ้าเว่ยแล้วมันมากไปกว่านั้นมันมีเจ้าหนี้ด้วยครับ จีนเหมือนกันนี่มาจากฝั่งขเขมรมาอยู่เอ่เออะไรเขาเรียกไก่โกโกอะไรชื่เรียกไปถูกเนี่ยนะชื่อนายเฉี้ยเจียงประธานบริษัทไท,ย,ย,าทาย,ย,ายาไทยยายาไทยผู้ลงทุนสร้างเมืองชเวโกโก,โกอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาครับดังนั้นจะเห็นว่าจีนเท่าที่ท่านเห็นในปืงไทยเนี่ย เป็นเพียงแต่ส่วนหนึ่งที่เข้ามาแต่ที่ตั้งหลักโดยอาศัยช่องว่างของลาวที่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจก็รับกันมาวางแผนกันมายาวนานแล้วไอ้เจ้าเฉือเจียงนี่ก็มาจากเขมรเข้ามาอยู่ที่มาสร้างเมืองชเวโกโกนะครับแล้วก็ถูกจับในประเทศไทยแล้วก็มีคนชื่อแค่ไอ้บิ๊กตู่ครับ เป็นแม่ทัพของกะเหลียงฝ่ายรัฐบาลพันเอกชิตตูเออชื่อคายกันด้วยนะผู้นำกองกำลังกะเหลียง BGF ขวาในพิธีทำบุญอธิษฐานให้ให้ในเฉอพ้นโทษไวๆมีการทำบุญอธิษฐานขอให้ในเฉอที่ติดคุกอยู่เมืองไทยเนี่ยให้พ้นโทษไวๆด้วยเออ แล้วในเฉยนี่ก็จะจีนก็ขอตัวมาอีกนะมั่วกันไปหมดที่สำคัญคือเข้ามาโยงกับการมาทิการในสภาของไทยด้วยครัในเฉยนะครับถูกจับกลุ่มอาศัยเส้นสายการเมืองส่วนตัวเข้าประชุมร่วมกับคณะการมาทิการวิสามันพิจารณาศึกษาการเปิด สถานบันเทิงแบบครบวงจรและคาสิโนถูกกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรไทยเมื่อวันที่28เมษายน2565เพื่อเข้ามาโฆษณาชวนเชื่อเอื้อให้ธุรกิจสีเทามีโอกาสหลั่งไหลเข้ามาในไทยพร้อมทั้งตั้งคำถามว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ชิดตูนะไอ้บิ๊กตูเนี่ย ดันโอชาซึ่งเป็นนายงตีจึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้เห็นไหมครับแล้วกิจการนี่เป็นเรื่องเดียวกันน่นะฮะในเนื้อหาการประชุมระหว่างกลุ่มทุนอันนี้ส่วนท้ายสิ่สำคัญที่สุดเนี่ยนะในเนื้อหาการประชุมระหว่างกลุ่มทุนยาไทยบริษัทยาไทยเนี่ยและการบริการวิสามัญพิจารณาการ เปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรระบุว่าทางบริษัทจีนเทานี่นะสนใจสร้างเมืองฝาแฝดเวโกโกโกในพื้นที่อำเภอแม่สอดของไทยและเข้าครอบครองอาคาร32ชั้นตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ใจกลางกรุงเทพโดยการวางแผนสร้างสถานบันเทิงครบวงจร หรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และตั้งใจจะดำเนินการโครงการนี้ต่อถึงแม้ยังไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตให้เปิดคาสิโนจากรัฐบาลไทยก็ตามเห็นหรือ,อยังครับนี่คือข้อมูลจาก BBC ไทยรายงานเพื่อให้เห็นเป็นจริงเป็นจังเนี่ยผมขอเวลาท่านห้านาที และขออนุญาตขอขอบคุณด้วยนะมาจากสำนักข่าวในประเทศไทยนะครับของออของออไทย PBS ผมก็พยายามจะหลีกเลียงที่สุดครับไม่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 คอมพลีตแต่เอาเนื้อความเสียงกับรูปบางอย่างประกอบถ้าท่านอยากจะดูก็ไปดูในของในไทย PBS เขาทําข่าวเรื่องนี้ผมต้องการให้ท่านเห็นประกอบกันว่าของจริงมาแล้วเกิดขึ้นแล้วใกล้ไทยแล้วทุกอย่างมาหมดแล้วและสอวอุป,ปกิกตจะเข้าไปเกี่ยวแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับศาลแล้วมีการพิจารณาคดีฟ้องข้อหาหกข้อหาใหญ่อาชญากรข้ามชาติทีนี้เรื่องนี้ผมอยากจะให้ท่านเห็นเพื่อ ให้เห็นว่าเป็นเรื่องจริงจังมากยน่นระยะเวลาการอธิบายของผมครับขอเชิญฟังครับข่าวของเราเคยนําเสนอให้เห็นพิกัดของเมืองใหม่ทุนจีนรอบแนวชายแดนไทยให้เห็นกันไปแล้วบ้างนะคะเช่น <c oughs> ที่ชายแดนตรงข้ามอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย <c oughs> เป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคําหรือที่รู้จักกันในชื่อเดิมว่าคิงโรมันแขวงบ่อแก้วสปปลาว ขยับมาที่ชายแดนตะวันออกค่ะเป็นที่ตั้งของสีฮนุวิวประเทศกัมพูชาและเมืองตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากชเวโกโกจังหวัดเมียวดีรัฐกะเรี่ยงประเทศเมียนมา ล่าสุดคุณผู้ชมต้นเดือนที่ผ่านมานะคะพบข้อมูลว่าสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและแคนาดาประกาศคว่ำบาตรบุคคลและบริษัทที่มีรายชื่อทั้งหมด46รายชื่อและในนั้นรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเมืองใหม่ทุนจีนรอบชายแดนไทยด้วยค่ะรายชื่อทั้งหมดนี้ถูก3ประเทศมหาอำนาจกล่าวอ้างว่าเชื่อมโยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลก มี9บุคคลและ5บริษัทอยู่ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเชียงใต้และถูกกล่าวหาค่ะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในกัมพูชาลาวและเมียนมามีการบังคับให้ทำงานออนไลน์ที่ทำให้เกิดการช่อโกงในวงกว้าง คุณผู้ชมคะพอมาไล่ดูข้อมูลในประกาศเนี่ยพบว่า4อันดับแรกถูกระบุว่าเป็นผู้บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเ <c oughs> มืองใหม่ทุนจีนในประเทศลาวตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในนั้นเนี่ยมีชื่อของนายเจ้าเวยและภรรยานะคะถัดมาเป็นคนไทยและชาวออสเตรเลียมีข้อมูลนะคะว่าทั้ง4คนเนี่ยเคยถูกขึ้นบัญชีดำเมื่อปี2561 โดยกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกามาแล้วในข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นการค้ายาเสพติดค้ามนุษย์ค้าประเวณีเด็กและค้าสัตว์ป่าตอนนั้นนะคะคนไทยที่ถูกขึ้นบัญชีเนี่ยร้องขอความเป็นธรรมไปยังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและสื่ออีกหลายแห่งนะคะโดยระบุว่าเขาเคยทำงานเป็นล่ามภาษาจีนแต่กลับมาใช้ชีวิตที่ประเทศไทยแล้ว ถึงอย่างไรก็ตามค่ะการถูกขึ้นบัญชีทําให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบอย่างมากแล้วก็กลับบ้านมานะะทีมข่าวได้ข้อมูลที่ตรงกันจากผู้ใหญ่บ้านนะคะว่าชายที่ถูกขึ้นบัญชีดำเคยเดินทางไปทำงานช่วงปี2549ถึง2550ทำหน้าที่เป็นล่ามประสานงานสั่งซื้อวัสดุก,ก่อสร้างและสินค้าอุป,ปโภคบริโภคเกือบทุกอย่างจากประเทศไทยในช่วงของการก่อสร้างคิงโรมัน ก่อนจะกลับมาอยู่ในหมู่บ้านช่วงปี2,561ขณะที่นายเจ้าเวยเคยให้สัมภาษณ์กับไทย PBS เมื่อเดือนเมษายนโดยปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดมาที่รายชื่อลำดับที่5ที่ถูกคว่มบาตรค่ะเป็นชื่อของคนนี้นะคะนายเฉิเจอร์เจียงชาวจีนสัญชาติกัมพูชาประธานบริษัทยาไทยอินเตอร์เนชันแนลโฮดดิ้งกรุ๊ป ผู้ลงทุนสร้างเมืองชเวโกโกในรัฐกะเรี่ยงจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาสถานะตอนนี้ของนายเฉินนะคะคือถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพหลังถูกจับตามหมายจับตำรวจสากลเมื่อเดือนสิงหาคม2565 ขณะที่นายเฉยยังคงต่อสู้ด้วยการอุทธรณ์คำสังส่งส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่จีนตามคำขอของรัฐบาลจีนโดยอ้างค่ะว่าความพยายามส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่จีนคือการฆ่าตัวตายคุณผู้ชมคะเคมืองเชเวโกโกเป็นเมืองใหม่ทุนจีนนะคะซึ่งสร้างขึ้นภายในพื้นที่ของกองกำลังกระรเรี่ยงพิทักษ์ชายแดนหรือว่ากะเเรี่ยง BGF อยู่ภาย,ายใต้เขตอิทธิพลของพันเอกชิดต,ตู่ ข้อมูลฝ่ายความมั่นคงไทยเคยระบุนะคะว่าในชเวโกโกมีคาสิโนอย่างน้อย17แห่งภายใต้กลุ่มทุนหลักหลายสัญชาติเช่นไทยจีนมาเก๊าฮ่องกงมาเลเซียและไต้หวันส่วนอาคารพาณิชย์จำนวนมากก็พบว่าถูกเช่าโดยธุรกิจพนันออนไลน์และสแกมเมอร์อีกคนที่อยู่ในรายชื่อลำดับที่6นะคะคือพันเอกชิตตุ ผู้ที่ถูกมองว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมืองใหม่และดูแลพื้นที่ของกลุ่มทุนยาไทยในเมืองใหม่เชเวโกโกในประกาศจาก3ประเทศเนี่ยยังอ้างถึงรายงานของสหประชาชาติที่ระบุว่าเฉพาะในเมียนมาประเทศเดียวอาจมีผู้ถูกบังคับให้ทำงานลักษณะการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ผ่านการหลอกลวงออนไลน์มากถึง1 2 0 0 0 0คน คุณผู้ชมคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากการประกาศคว่ำบาตรนะคะก็คือการอายัดทรัพย์และการห้ามเดินทางในส่วนของสหราชอาณาจักรเนี่ยสรุปใจความได้ว่าพลเมืองของสหราชอาณาจากักรหรือว่าธุรกิจใดๆห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือบริษัทที่มีรายชื่อท่านจะเห็นเลยครับว่าข้อเท,ท็จจริงเหล่านี้มันหนักหนาสาหัสมากแต่ว่าไทยเราเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในฐานะ มีเคสเศรษฐกิจพิเศษแบบเดียวกับที่บ้านต้นพึ่งหรือคิงโลมันแต่ของลาวเนี่ยเต็มที่แล้วเมื่อถูกคว่ำบาตอย่างนี้แน่นอนครับย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศลาวเองในทางสากลแต่ว่าโลกมันแบ่งเป็นสองฝากสำหรับบางกลุ่มบางประเทศเขาถือว่าการเจริญเติบโตนี่ของเงินมาก่อน อโอกาสที่จะได้ทุนจากตะวันตกนี่บางทีไม่มาไม่เป็นไรเอาเงินเอ,เอาหยิบเบี้ยใกล้มือก่อนก็เลยได้ทุนเหล่านี้มาลงแล้วก็ได้สายสัมพันธ์ของทุนจีนนะครับทุนทุนฝั่งสายคอมมิวนิสต์เก่าก็ก็ก็อยู่กันไปอย่างนี้แต่ประเทศไทยเรามันอยู่ในคนละเลเวลและคนละระดับเพราะประชากรเราก็มากกว่าเขาแล้วก็ศักยภาพ เศรษฐกิจ GDP เราจะใช้วิธีการแบบกูก็จะหยู่งกูอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกครับแล้วคนเป็นนายกรนะัฐมนีีชื่อเจ้าไอตูเนี่ยฮะไปยุทธ์เนี่ยมันอุ้มธุรกิจการผิดกฎหมายของสวอุอปกิจตเนี่ยตลอดระยะเวลาเลยไม่ใช่แค่สี่ปีของการเป็นนายกเลือกตั้งนะเออ มันเชื่อมโยงมาตั้งแต่ตอนรัฐประหารเลยนะมันจึงไม่ใช่เรื่องเล็กผมถึงบอกว่าผมได้ติดตามเรื่องนี้ตลอดนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเนี่ยไอ้เจ้าตุลมินทรัตเห็นไหมฮะถ้าลองไปดูก็ได้ครับนี่ไม่ใช่ว่าผมมานั่งจ้ำจี้จ้ำชัยแต่กำลังพูดถึงว่าปัญหาใหญ่ของระบบะเผด็จการที่ผมบอกว่าการรัฐประหารนี่มันเลวร้ายกว่าที่เราคิด มันได้เปิดช่องทางให้ระบบทุนเทาได้เข้ามาเต็มที่ดังนั้นไอ้เจ้าทุนมินลัตสวอุปกิจนี่เห็นไหมฮะแล้วก็ทุนเทาต่างๆที่ท่านได้เห็นที่คุณชูวิทย์เปิดมานั่นน่ะไอ้นั่นเป็นผลโดยตรงเลยก็ไอ้ทุนเทามันยังบริจาคเงินให้เท่าที่เปิดเผยนี่กับพักพลังประชารัฐสามล้าน่ะดังนั้นไอชีมันอยู่กันแต่ะ แต่ละเดือนแต่ละเดือนที่แจกแจกกันไ,ไปหาเงินจากทุนเทามาอุ้มไอตู่ทั้งนั้นมาอุ้มไอประยุทธ์เป็นนายกทั้งนั้นผมต้องบอกโอ้โหไอระบบพันธก,กิจนี่แล้วมันจะไปโฆษณาเรื่องคุณธรรมโฆษณาเรื่องความโปร่งใสอะไรก็ได้ยังไงดัะนั้นวันนี้ต้องยอมรับว่าถ้านายประยุทธ์ยังมีอำนาจอยู่จับไม่ได้แล้วครับยังดำเนินคดีไม่ได้ วันนี้เปลี่ยนรัฐบาลแล้วใครบอกว่าตกอยู่ใต้อิทธิพลของประยุทธ์ดูเอาเองก็แล้วกันไอ้ลูกสมุนประยุทธ์ก็ถูกจับดาเนินคดีเห็นไหมครับสั่งฟ้องเรียบร้อยตอนนี้นยุธอยู่นี่อย่าว่าใส่สั่งฟ้องเลยออกหมายจับศารยังเรียกตำรวจมาให้ถอนหมายจับในอุปกิจอาทิตย์เอากันแล้วกันวันนีส้สยามรักลงข่าวได้ชื่อวิ นึกสีิมือไทยลงข่าวหมดคับอายการสั่งฟ้องสอวอุปกิจสมคบฟอกเงินโยงยานรกนี่ครับหกข้อหาหนักหกข้อหาข้อหาหนักตั้งแต่เป็นสอวอ,อสมพบตกลงกันอะไรโอ้ยาวไปหมดนี่นะท่านรู้แล้วนะเรื่องอาชญากรข้ามชาติเรื่องฟอกเงินเรื่องสารพัดอย่างเนี่ยนะ ข้อหาหนักๆไทยรัฐก,ก็ลงข่าวในหกข้อหานี้อายาการก็ถแถลงชัดเจนหมดหลอดหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็ยังไม่รู้ว่าว่าคดีความนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะประเทศไทยเนี่ยผมก็ยังเสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้ามันมีอำนาจมากแล้ววันนี้ประยุทธ์ก็ไปนั่งเป็นองคมนตรีก็เลยต้องถามว่าจะลงมาช่วยอีกไหม เมอผอบอกเรื่องนี้อาจจะยากแต่อาจจะทำได้ไหมไม่แน่ครับถามว่าทำไมไม่แน่ถ้าทำก็หนักเหมือนกันนะข่าวการฟ้องสวอุปกิจลงข่าวต่างประเทศหมดแล้วครับนี่เป็นหลักฐานนะครับจากสำนักข่าว AP สวไทยพัวพันกับมาเฟียชาวพม่าที่ค้าแป้งและฟอกเงินนะครับ A B C นิ้วเหมือนกันลงทุดขวาวแล้วครับดิปโพรแมทสำนักข่าวต่างประเทศลงหมดเลยแล้วปรากฏว่าเฉพาะที่ว่าเนี่ยสว,วอุปกิจ จะโยงก,กันกับเหตุการณ์พวกนี้เช่าไหร่อายการจะสืบนําไปถึงไหมผมไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปรู้สํานวนเขาแต่ดูจากข้อเท็จจริงนี่มันพัวพันไปถึงในพามา่าด้วยทั้งลาวทั้งพามา่าและเป็นช่องว่างของรัฐล้ลมเหลวในพามา่าเนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้ถึงได้รอดดมเข้าไปในช่วงระยะเวลาสปีพอเขเมรไล่ปราบไอ้พวกคอเซนเตอร์มันก็หนีเข้าไปอยู่ชเวโกโกที่ตั้งเขตใหม่อะไรใหม่เต็ไมไปหมด ใครอยู่ในฐานะลําบากแล้วยิงมาเจอสวอ,อ,อย่างนี้ถ้าเกิดปล่อยสวคนนี้หลุดไปได้ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมาควาว่าเอางั้นเลยต้องเอาผิดทั้งนั้นที่เขาไม่ผิดไม่ใช่นะครับเขาก็ไปสู้คดีละแต่เราต้องจับตาดูและในผมมีข่าวเรื่องนี้เรื่องต่างประเทศเนี่ยบางทีมันมันใช้เวลาเหมือนกันนะไม่ใช่เดี๋ยวเดียวในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเราเนี่ย มีการลงข่าวกันมาหลายปีแล้วครับที่เขาจับตาและเตรียมความบาดไม่ใช่อยู่ๆเขาทำได้นะตั้งแต่ปี2 0 1 5 2 8ปีที่แล้วครับเดอการเดียนเขาก็ลงนี่เป็นหลักฐานลงข่าวเดอการเดียนเรื่องเรื่องการทำลายสัตว์ป่านะครับเดอการเดียนบอกรีสอร์ทหรูในลาวตอนต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่ชอบกินอาหาร สัตว์ป่าผิดกฎหมายคือทําธุรกิจทุกอย่างไงมึงอยากได้อะไรนี่ไงไม่ต้องสนใจกฎหมายระหว่างประเทศคนจีนชอบใช่ไหมเอออาหารสัตว์ป่าแหมโป้ดีเหลือเกินมาที่นี่สินี่ไงท่านเห็นหรือ,อยังครับรีสอร์ทหรูในลาวต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่ชอบกินอาหารสัตว์ป่าผิดกฎหมายรายงานการสอบสวนเผยแพร่ว่ามีการเสิร์ฟอุ้งตีนหมีและไวายหมัก กับกระดูกเสือลูกค้าถ้าถ้าลูกค้าต้องการในรีสอร์ทที่สำเร็จตองคำบริการได้ใน south china morning post นะครับหนังสือพิมพ์จากฮ่องกองอ่าก็รายงานผาาหัวว่า อาณาจากคาสิโนในลาวเต็มไปด้วยแก๊งอาชญากรชาวจีนเปิดซ่องโสเฟนีแก๊งโคโซเซนเตอร์ค้ามนุษย์ค้าสัตว์ป่าและยาเสพติดอันนี้ก็เป็นข่าวเมื่อห้าหกปีที่แล้วท่านเห็นแล้วนะนะว่าเขาทำกันอย่างนี้แต่แปลกไหมครับเรื่องอย่างนี้สหประชาชาติบอยคอร์ตอเมริกาบอยคอร์ตอจีนจไม่สนใจอยู่แล้วก็ถือว่าคุณเป็น ศัตรูทางการค้าด้วยนะฮะแข่งขันทางอํานาจด้วยแต่จีนไม่ไม่แสดงอาการสะทกสะทานต่อโดยเฉพาะที่บ้านต้นพึ่งเลยของคิงโลมันเลยแล้วแม้กระทั่งพวกจีนเท่าที่อยู่ในเมืองไทยที่เข้ามาแล้วก็ถูกเป็นข่าวข่าวเนี่ยจีนก็ไม่เคยเรียกคนพวกนี้กลับหรือดำเนินการจับเลยครับ น่าจะอยู่ในสายเดียวกันหรือเปล่าไม่ทราบแต่ไอ้ที่สายไม่ใช่สายเดียวกันที่อยู่ในออพมาน่านี่เห็นเรียกจับส่งไปจีนเยอะแยะแล้วเนี่ยในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าเรามาดูความเป็นจริงของระบบจีนวันนี้ครับปัญหาใหญ่ของการที่ไม่สนใจระเบียบโลกการฟอกเงินสนใจครับแต่เพราะ ถ้าเป็นพวกกูฟอกไม่เป็นไรถ้าพวกมึงฟอกไม่ได้นะไล่จับกันแหลกลานเอาเรื่องเอาเราวรุนแรงวันนี้มีข้อสรุปอีกอันหนึ่งว่าความผิดที่นักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยในฮ่องกงเป็นความผิดที่ร้ายแรงยิ่งกว่าจีนเทาครับจีนฮ่องกงเคลื่อนไหวประชาธิปไตยนี่ร้ายแรงยิ่งกว่าจีนเทา มีการตั้งราคาค่าหัวครับมีการตั้งราคาค่าหัวประกาศนำจับนักื่อนไว้ในฮ่องกงวันนี้ก็จากข่าวผู้ลี้ภัยเป็นผู้ลี้ภัยไปแล้วนะครับคล้ายๆสุไนลนะแต่ไทยนี่ยังไม่ถึงขนาดประกาศตั้งค่าหัวไว้แต่ไม่แน่ทัพยุทธ์มันชนะ เลือกตั้งเมื่อ,เม,อเมื่อวันที่สิบสี่พฤษภาเนี่มันอาจจะอยู่กันอีกยุทธศาสตร์ยี่สิบปีนี้มันอาจจะตั้งข้าวหัวได้นะเออแต่จีนนี่ไม่สนครับเป็นนักขึ้นไหวไปัญหาไตตั้งข้าวหัวเลยและที่สำคัญก็คือตั้งค่าหัวประมาณหนึ่งล้านเหรียญเนี่ยล้านหรือสองล้านเหรียญฮ่องกงเออไม่ใช่เบานะ เอาสี่คูณเข้าไปนะครับสี่ห้าล้านบาทต่อคนนะใครไปจับมาหรือชี้ช่องอะไเอาตัวมาจนได้เนี่ยจึงกลายเป็นปัญหามาพิสูจน์ให้เห็นว่าเอ๊ะพอจีนเท่านี้นม่เขยเห็นปราบเท่าไหร่ก็แสดงว่านักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยนี่เป็นภัยร้ายแรงยิ่งกว่าจีนเท่านะในความรู้สึกของจีน VOA ลงข่าวบอกว่านักกิจกรรมการเมืองฮ่องกงยังคงเจอกับหมายจับจากทางการอีก,อกจำนวนมากล่าสุดเนี่ยครับมีการประกาศจับแล้วก็ให้ค่าหัว5คนชาวฮ่องกงที่วันนี้รี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศแล้ว State Time สหรัฐและอังกฤษตำหนิการออกหมายจับนักกิจกรรม นักกิจกรรมการเมืองเพิ่มอีกห้าคนของทางการฮ่องกงเอาจ์ซีล่ารัฐมนตรีต่างประเทศบิลเคนของอเมริกานะครับประนามการออกหมายจับนักกิจกรรมทางการเมืองจำนวนมากของทางการฮ่องกงเคียบสหรัฐอังกฤษประนามหมายจับของหน่วยงานความมั่นคงฮ่องกงขณะที่หัวหน้า หน่วยความมั่นคงฮ่องกงก็สอบก็สวนกลับบอกว่าเป็นเป็นเรื่องสองมาตรฐานแล้วแบบตะว,วันตกแน่เห็นไหมแล้วไม่ใช่เค่นั้นครับย้อนหลังกลับไปเมื่อเมื่อเมื่อห้าเมื่อเดือนเดือนกรุลายเดือนกรกฎาคมปีนี้ก็มีการประกาศจับนักกิจกรรม แปดคนมาก่อนแล้วคือแสดงแสดงว่าทําเป็นปกติครับทําเป็นปกติจับเรื่อยๆไม่แคร์ผมบอกเออก็ดีเหมือนกันเนาะบ้านจีนดูเหมือนจะไม่สนใจเรื่องระเบียบโลกใหม่เรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งทั้งเรื่องการฟอกเงินนี่ก็เรื่องใหญ่กับไม่ใช่ข่าวใหญ่ของจีนนะครับรอยเตอร์ ตำรวจฮ่องกงออกหมายจับนักกิจกรรมการเมืองอีก8คนที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศอันนี้แกเป็นข่าวเก่าเมื่อ5 6หเดือนที่แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับเอ่อ c h น n าเด i ี่ลงข่าวเหมือนกันบูมเบิ e r กก็บอกฮ่องกงโวจะตามล่านักกิจกรรมการเมืองตลอดชีวิตภายหลังจากออกหมายจับและมีข่าหัวนำจับเห็นไหมครับ c h น n าเด i l y บูมเบิร์กก็ลงข่าวผมจะสรุปข่าวให้ท่านสั้นๆกันแล้วกันนะครับเพื่อจะได้รวบรัดเพื่อให้เราเห็นเราไม่ได้ลงรายละเอียดแต่เพื่อให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยระเบียบโลกใหม่นั้นเนี่ยอีกฝากหนึ่งไม่สนใจเลยมินออนไลน์นี้ไม่สนใจเลยสังหารประชาชนได้ทำมาคา้คาขายหากินกับพวกจีนเ่าเป็นแหล่งตั้ง ฐานให้แกจีนเทาจนกจระทั่งจีนเองยังปวดกระบาลยังต้องเข้ามาจัดก,การเองตามชายแดนจีนพม่าทางตอนเหนือนั่นอย่างนี้เป็นต้นถึงบอกว่าวันนี้มันกลายเป็นเรื่องปกติะแ,ะแล้วครับสาหรับทุนขนาดใหญ่ของจีนเนี่ยที่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเนี่ยมันไหลเข้ามาทางประเทศต่างๆซึ่งน่าเป็นไปได้ว่ามาจากฝ่ายการเมืองของจีนนั่นแหละแต่ขึ้นอยู่กับสายไขรสายไข ก็เพราะอย่าลืมว่านายทุนของนักการเมืองนั้นก็ต้องมีพ่อค้าประกบนะครับเป็นคนจัดการหาเงินหาทองส่งสวยกันแล้วนี่คือที่มาของการฟอกเงินและเป็นปัญหาใหญ่ที่จะเข้าไปสู่เดี๋ยวจะคุยในเรื่องนี้ในในเรื่องของยุโรปของสหภาพยุโรปด้วยนะครับว่าเขาระวังในขนาดไหนจากข่าวนี้มีข้อสรุปให้สั้นๆน,นะครับว่าฮ่องกง ได้มีการตั้งค่าหัวนำจับห้านักเคลื่อนไหวในข้อหาภัยความมั่นคงนักเคลื่อนไหวเหล่านี้ประกอบไปด้วยนายไซมอนเจิงอ่าผมให้ท่านดูนิดหนึง่งนายไซมอนเจิงนี่หน้าตาน่าจะเป็นอันนี้นะครับเอ่อน่าจะเป็นคนดังพิเศษอ่ะนายไซมอนเจิงเนี่ยเพราะว่าเท่าที่ดูในข่าวเนี่ยมีโชว์ภาพอยู่คนเดียว ส่วนอีกห้าคนล่าสุดนี่ที่ออกหมายจับนี่ไม่เห็นหน้านะครับเอาเราให้เห็นเป็นจริงเป็นจังนายไซมอนเจิงนักเคลื่อนไหวนี้ปัจจุบันอาศัยอยู่ในอังกฤษและเป็นผู้ก่อตั้งกลุม่มฮ่องกงเกอร์ชาวฮ่องกงที่รวมท,ที่นั่นที่อังกฤษรวมทั้งฟรานซิสฮุยโจอี้ซิล ฟกกาชิและชัยหมิงต้าโดยทั้งหมดลีภัยไปต่างประเทศหลังจากปักกิ่งประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในปี2020เพื่อกำลาบผู้เห็นต่างในฮ่องกงคือในจีนเนี่เขาออกเขามีกฎหมายความมั่นคงอยู่แล้วแต่เมื่อฮ่องกงในแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาออกอยู่แล้วมีกฎหมายอยู่แล้วแต่ฮ่องกงเนี่ยตามข้อตกลงนั้น ให้เป็นอิสระ50ปีตามข้อตลกลงของสีจินของของตั้งเสี่ยวผิงแต่พอมาเป็นสีจินผิงตัวหลังไม่เอาครับก็เอากฎหมายเข้าไปถึงได้ปั่นป่วนยาวนานไงที่ที่เราเห็นข่าวหลายปีมาแล้วเนี่ยนะครับบุคคลเหล่านี้คือผู้ลิภัยเนี่ยถูกทางการห้องกงตั้งข้อหาทําการยุยงปลุกปัน่นให้มีการแยกประเทศโอ้อันนี้จีนประกาศนี่ข้อมูลที่ฝรั่งเขาลงเนี่ยนะ และการยุโยงปลุกปั่นให้มีการล้มรางรัฐบาลรวมทั้งการสมคบคิดกับต่างประเทศตามข้อมูลที่นายหลี่ไข้หวาผู้กำกับการใหญ่กรมความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกงประกาศออกมาต่อสาธารณะฟังดูคล้ายๆไทยแต่ว่าไม่ใช่ยุคนี้นะไม่ใช่ยุคประยุทธ์นะย,ยุคประยุทธ์ยังเบายุคถนอมประาพาธผลิตก,การสมบูรณ์แบบจะเป็นอย่างนั้น คล้ายกันเลยนะเนี่ยถ้าเห็นนะไอ้แก่นแท้ผลิกการไปอย่างเงี้ยนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ตำรวจห้องกงประกาศตั้งรางวัลน,นำจับก้อนโตสำหรับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตำรวจก็ออกประกาศตั้งรางวัลน,นำจับมูลค่าเท่ากันนี้ เพื่อล่าตัวนักเคลื่อนไว้อีกแปดคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเนี่ยที่ผมบอกท่านสรุปหัวข่าวดังนั้นวันนี้เราจะเห็นได้ว่าไทยจะอยู่ยังไงไทยจะไม่สนใจระเบียบโลกใหม่เลยก็จะขยายอิทธิพลให้กลุ่มทุนต่างๆเข้ามาก็ดูดูผลผมยังไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะในรัฐบาลปัจจุบัน แต่ว่าผมไม่ได้ไว้วางใจรัฐบาลคุณเศรษฐาเพราะว่าอิทธิพลที่เป็นตัวจริงคุณเศรษฐาไม่ได้คุมอํานาจรัฐทั้งหมดอํานาจรัฐตัวจริงเป็นแก่นแกนที่คุมไม่ได้คือทหารคนถืออาวุธและมือที่มองไม่เห็นดังนั้นความสัมพันธ์กับประเทศจีนประเทศรัสเซีย อย่างแนบแน่นเนี่ยมันบ่งบอกอะไรบางอย่างในเรื่องของทิศทางของนโยบายเราจะดูผลจากกรณีคดีของสอวอุปกิจนี่แะครับวันนี้ก็น่าน่าวางใจได้แระระดับหนึ่งที่อายการเขายังอายุทยังครอบงำเขาไม่ได้แต่วันที่อายุตมีอำนาจน,นี่เขาก็ทำเฉย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 พอเปลี่ยนรัฐบาลปับ๊บเครื่องเดินเลยเครื่องเดินเลยเห็นไหมครับ เอาละนี่คือส่วนหนึ่งของการคึการปรับเปลี่ยนอำนาจรัฐใหม่ที่ใครบอกว่าไม่มีทางทำได้ผมเห็นด้วย50%ทําทำไม่ได้ทั้งหมดแต่อีกส่วนหนึ่งต้องแทรกเข้าไปครับวันนี้ถ้าปล่อยให้อายุทธมันยังเป็นนายกอยู่อุปกิจก็ยังไม่มีใครจับไม่มีใครฟ้องแล้วไอ้ชเวโกโกนี่ก็ขยายเข้ามาเห็นไหมครับ ตอนช่วงไอ้ไอยุธอยู่นี่เจ้าเวรยก็อาหารกาหน้าดูไม่เห็นนะเออวันนี้นี่คือข่าวที่เป็นจริงอย่าลืมชืวกดไลค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวต่อไปครับข่าวสงครามยูเครนถ้าพูดอย่างนี้ท่านอาจจะเบื่อเพราะกับก,ก็ยังลบไม่รู้แพร้รู้ชนะสักทีนี่จะเข้าสองปีแล้วนะครับเริ่มต้นสงครามเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันยี่สิบสามยี่สิบสี่กุมภา เมื่อปีที่แล้วต้นปีรัสเซียก็บอกว่าจะเสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์กุมภาต,ต้นปีนี้ก็ครบหนึ่งปีก็ยังไม่มีอะไรวันนี้จะเข้าปีที่สองเลยครับนี่จะหมดเดือนธันวาแล้วถึงเดือนยี่สิบสามกุมภาปีหน้าก็สองปีทีนี้จะเราจะมาดูว่า ไอ้มูลเหตุซึ่งเราก็รู้แล้วว่าเกิดจากอะไรแต่ว่ามูลเหตุนั้นเนี่ยที่รัเสเซียอ้างจนถึงวันนี้คือเรื่องยังไม่เกิดเลยครับคือเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกสาภาพยุโรปทีแรกยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าเป็นเออเออเป็นพันธมิตรนาโต้นะแต่แน่นอนครับเรื่องสาภาพยุโรปเมื่อเข้าไปแล้วก็ ขอเข้าไปเป็นสมาชิกทางการทหารนาโตกอีกขั้นหนึ่งแต่ก็ไม่ง่ายครับยังไม่ใช่ยังไม่ทันทีทันใดเฉพาะสหภาพยุโรปว,วันนี้ตั้งแต่ล่อกันมาไม่ใช่สองปีนะจะสิบปีแล้วครับเก้าปีแล้วที่ผมต้องเล่ากับท่านรวมเก้าปีแล้วเพราะอะไรครับเพราะนี่แหละคือเรื่องที่เราจะเห็นความเป็นจริงว่า บ้านเมืองเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยอย่าอย่าแตกแยกกันครับถ้าแตกแยกกันพอมันแตกดังพโพรแล้วนี่มันไม่รู้ไปทางไหนดังนั้นเรื่องราวของจีนเทาคือเหมือนราวที่ผมตั้งเรื่องไว้กับเรื่องยูเอ่ายังไงกับยูเครนเนี่ยแมแห่ถ้าเราเป็นคนยูเครนเนี่ยมันหงุดหงิดเหมือนกันนะก็เพราะย้อนหลังกลับไปเมื่อ ปี2,557นะครับ2,557ช่วงนั้นเนี่ยเกิดคุกุ่นในออยูเครนเพราะรัฐบาลยูเครนในขณะนั้นเป็นรัฐบาลสายโปรรัสเซียสายสนับสนุนจากรัสเซียเลือกตั้งแล้วชนะครับปรากฏฝ่ายแพ้เชรีสกี้ดีแหละ เป็นฝ่ายแพ้ไม่พอใจอ้างว่ามีการโกงเลือกตั้งแล้วก็ตัวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องการจะเอาประเทศเยูเครนไปเป็นสมาชิกสหาภาพยุโรปในช่วงปี2555 5 5 5้7หลายปีครับปั่นปนกันเนี่ยปรากฏว่าพอปี57 รัฐบาลสายโปรสัสเซียเลือกตั้งชนะเป็นรัฐบาลอยู่ถูกค้นล้มครับว่ากันจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับกปปสค้นล้มรัฐบาลยิ่งรักนั่นแหละแต่เพียงแต่ไม่มีไม่มียุโรปครับรสัสเซียตึงกำลังกันอยู่ที่ประเทศไทยนะครับพอล้มรัฐบาลสายโปรสัสเซียนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ ่ายรัฐบาลโปแลนด์เซก็หนีกลับหนีเข้าไปอยู่ในรัเสเซียแล้วก็เริ่มจากการผนวกไครเมียขึ้นทันทีไครเมียเนี่ยเป็นฐานทัพเรือเดิมของสาภาพโซเวียตในยูเครนแล้วเป็นฐานทัพเรือที่สำคัญที่สุดที่รัเสเซียจะออกทะเลได้ในฤดูหนาวก็คือทะเลดำเนี่ยไม่เป็นน้ำแข็ง แล้วก็รัเสเซียก็เช่าหลังจากที่แยกประเทศกันแล้วเนี่ยรัเสเซียก็เช่ายูเครนดังนั้นทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์เมื่อปีส5 5พเท่านั้นแหละครับพอล้มรัฐบาลจากการเลือกตั้งเป็นสายโปรรัเสเซียรัเสเซียก็ตัดสินใจบุกยึดยูเครนเลยนี่ไงยึดยูเครนเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมจากเรื่องของจะเข้าสหภาพยุโรป อีกฝ่ายถึงไม่ให้เข้าอีกฝ่ายถึงจะเข้าทะเลาะกันจนถึงวันนี้ลบกันแล้วครับลบกันมาสองจะสองปีแล้วก็ยังไม่ได้เข้ายุโรปยังไม่ได้เข้าสาภาพยุโรปยังเข้าไม่ได้อ้าวจากจุดนี้นะครับที่มันเริ่มต้นนี่พันไปดูได้ครับวิกฤตไครเมียก็คือการผนวกไครเมียโดยสาธารณรัฐรัสเซียนั่น,นแหละ ที่ผมเล่าให้ท่านฟังนะครับพอพนวกปั๊บฝ่ายความมั่นคงไทยก็บอกว่านี่คือการเริ่มวิกฤตใครเมียจะนำไปสู่สงครามเย็นยุคใหม่คนก็มองออกทั้งนั้นแหละครับแล้วมึงทะเลาะก,กันทำไมวะเนี่ยกาคนต่างมองออกแต่ว่าผลประโยชน์มนันนะนะต่างคนก็ต่างคนก็คิดว่าฝ่ายที่โปรรัสเซียก็คิดว่าอยู่กรัเสเซียจะมีความเจริญรุ่งเรือง ฝ่ายค้านก็มองว่าอยู่รัสเซียไม่เจะไรลูกเดิงต้องไปเป็นสมาชิกส,สภาพยุโรปดังนั้นฝ่ายรัสเซียบอกเอาไอ้นี่พวกนี้มึงแพ้ชวนตีนีกว่านะครับก็เลยพอเดินขบวนล้มรัฐบาลเลยครับรัฐบาลเลือกตั้งนะอย่างที่ผมบอกกันคล้ายๆกปปสล้มยิรมยงรักอย่างนั้นแหละคล้ายๆกัน ก็เลยเกิดพล้มตุ้มเมื่อปีห้าเจ็ดเท่านั้นแหละครับก็เลยยึดไครเมียพอยึดไครเมียครับสินี้ก็งอกงอกแงกงอกแงก,งกตอนนั้นปูตินก็ปื้มเหลือเกินปูติน,นยืนไครเมียอย่างเท่นี่ไทยรัฐก็ลงนะอย่างเท่เลยยึดได้แล้วสบายปรากฏว่าทางรัเสเซียก็พยายามจะบอกว่า อยากนะอยาเข้าไปนะเอออย่าอย่าไปเข้าสาภาพยุโรปเอาเขาไม่เชื่ออยู่แล้วนะครับไม่เชื่ออยู่แล้วก็มีการเลือกตั้งกันแล้วก็ฝ่ายฝ่ายสายโปรยุโรปก็ได้เป็นรัฐบาลนะได้เป็นรัฐบาลแต่ว่าระหว่างนั้นกับเกิดปัญหาปั่นป่วน,นกันพอสมควรแล้วก็ จนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายมีการเลือกตั้งเชรเนสกี้นี่แหละครับที่ว่าเป็นดาราตลกเนี่ยก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีก็เลยเกิดปัญหาขึ้นก็เดินหน้าจะเข้าสู่การเป็นการเป็นสมาชิกสภาพยุโรปเตรีมทำเรื่องเลย รัสเซียก็อกย่านะอย่านะช่วงนั้นแหละครับจดเตรียมการบุกทั้งฝ่ายอเมริกาฝ่ายตะวันตกก็รู้มึงอยบุกคุณจะบุกนะคุณอยบุกนะรัสเซียบอกโยเกิอย่าเข้านะอย่าเข้าสภาพยุโรปนะอยา่ยาก,กันไปอย่ากันมารัสเซียก็อาศัยว่าฉันใกล้กว่าเป็นมหาอำนาจลุกเลยดังนั้นการเมืองระหว่างประเทศเี่ครับ จากผลที่ดูเหมือนว่ารัเสเซียจะได้เปรียบในเรื่องการเมืองระว่งประเทศเพราะว่ามีการหนุนหลังการโค่นล้มรัฐบาลเลือกตั้งซึ่งเป็นรัฐบาลสายโปรรัเสเซียรัเสเซียก็เลยประกาศยึดไครเบียก็โอเคแล้วทั้งฝั่งนี้เขาก็อึ้งอึ้งอึ้อึออออออกันแต่สุดท้ายผ่านมาอีกห้ปีเท่านั้นห้าหปีเท่านั้นนะครับก็เกิด ปัญหาต่อเนื่องกันอีกก็คือรัสเซียบุกยึดเลยกะยึดยูเครนทั้งหมดเลยโดยเริ่มต้นกินก็กะจะเอาพื้นที่ครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็จะกินทั้งหมดแล้วสุดท้ายก็ยืดเยือกทุ่วันนี้ครับโลกก็ตึงเครียดเห็นไหมครับผลผลกระทบของสงครามมาถึงวันนี้ก็ ยูเครงก็ยังเข้ายังเข้าเป็นสภาพส,สภาพยุโรปไม่ได้ครับตอนนั้นก็มีทีท่าว่าอย่าเพิ่งเข้านะเดี๋ยวรัสเซียจะอ้างเหตุว่าเห็นไหมมึงเข้าแล้วกูจะเล่นงานถูกต้องแล้วแต่ว่าเป็นเพราะเรื่องนี้ดึงไว้ก็ไม่ใช่ครับเพราะเงื่อนไขาการเข้าสภาพยุโรปนั้นมันมีหลายเงื่อนไขามาก ประเทศด้อยพัฒนาประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามหรือประเทศที่มีปัญหาคอรัปชันมากซึ่งเป็นมูลเหตุของการคอรัปชันเนี่ยประเทศที่ระบบไม่ดีเนี่ยเขาก็ไม่ให้เข้าคุณจะเข้าได้คุณต้องไปเคลียร์ระบบภายในของคุณก่อนที่ผมเคยเอามารายงานกับท่านแล้วว่าสหภาพยุโรปเรียกร้องให้ยูเครนนี่เคลียร์เรื่องการทุจริตเพราะว่า เมื่อเขาเป็นสภาพยุโรปแล้วเขาจะต้องป้องการเรื่องการฟอกเงินการาการยักย้ายถ่ายเทเงินโดยมันต้องเปิดเผยครับดังนั้นนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งผมเพ่งบอกว่าระเบียบโลกใหม่เนี่ยเขาเขาต้องดูแลกันหลายเรื่องถ้าประเทศนี้ที่จะเข้าไปสมาชิกเขาก็ตั้งเงื่อนตั้งเงื่อนไขไว้ ดังนั้นผมถึงบอกว่าในระเบียบโลกใหม่เนี่ยครับในฝั่งตะวันตกนี่เขาวางกติกาไว้แล้วสหภาพยุโรปเนี่ยเขาก็จะต้องทวงดุลกับอเมริกาในแง่ของการรวมตัวประเทศทําให้การสุลกากรหมดปัญหาไปข้ามแดนได้ทันทีนะครับเป็นประเทศเดียวกันเหมือนสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยแต่เขาค่อยๆคอย่คอ,ยคอยรวมค่อยๆรวม ซึ่งสหรัฐอเมริกานี่รวมตั้งแต่ยังเป็นป่าเป็นเขาอยู่เป็นป่าเป็นดงอยู่มาลสองร้อยปีนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้มันจเจริญหมดแล้วจะรวมกันก็ต้องใช้กติกามีเงินช่วยเหลือนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจที่เราจะได้ศึกษาว่าถ้าให้ดีเนี่ยประเทศเนี่ยอย่าทะเลาะกันนะครับภายในประเทศอ่ะบ้านเมืองไทยก็ทะเลาะกันไม่หยุดครับ จะหาทางปลองดองจะออกกฎหมายนิโทศกรรมก็ไปยอมว่าอ้างว่าเซนสทิฟเลือเกินอ่อนไว้เดี๋ยวจะเกิดการยึดอำนาจอย่างนี้เอ๊ะอไข่วะเออขัดขวางกันนิรโทศกรรมทีอายุธยึดอำนาจเห็นพวกเดียวเข้าไปหาในหลวงเซ็นให้เลยเอาแล้วนี่แตกกันมายี่สิบปีแล้วนี่จะสร้างความปลองดองกันนี่ข่าวที่แล้วพอจะสร้างความปลองดองก็ยึดอำนาจามันจะเอาอยัางไงประเทศนี้ สุดท้ายอยู่ที่ไหนอยู่ที่มือมองไม่เห็นเรดิโอฟรียุโรปยูเครนต้องรออีกสิบปีโอ้โ oh, ห oh, <c oughs> อะไรเะ <c oughs> <c oughs> นี่มาตั้งตั้งแต่ปีปีห้าเจ็ดที่ทะเลาะกันว่าจะเข้ายุโรปไ,ปไม่ให้เข้ายุโรปนี่จนกระทั่งก่อให้เกิดสงครามนี่ก้าปีแล้วนี่ยังบอกว่าต้องรออีกสิปีในการเข้าเป็นสมาชิกสภาพยุโรปมาคลองบอกครับ ลรามาของที่สคัญนะเขาเป็นประธานอาธิบดีของฝรั่งเศสเป็นขาใหญ่ฝรั่งเศสเยอรมนีเป็นขาใหญ่ที่เป็นเสาค้ำการสร้างระบบสาภาพยุโรปขึ้นอาเซียนไม่มีไม่มีประเทศแข็งแรงอย่างนี้ที่จะทําให้เป็นหนึ่งเดียวได้ครับอันนี้สำคัญนะมาคองออบอกโดยเสนอตั้งกลุ่มสมาชิกทางการเมืองขึ้นอีกกลุ่มหนึ่ง สำหรับบรรดาประเทศที่ต้องการจะเข้าร่วมคือจะตั้งตั้งกลุ่มก็คือตั้งมอกรองอีกกอกอีกมอกรองหนึ่งซิมาก่อนก่อนที่จะเข้าร่วมเนี่ยให้อยู่ตรงนี้ก่อนอาละสำนักข่าวเอพีครับยูเครนได้รับการตอบรับในเรื่องการเข้าเป็นสมาชิก EU เอแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่จากสหภาพยุโรปภายหลังกลับจากสหรัฐอเมริกามันมีอีกห้าหมื่นกว่าล้าน ถ้าเข้าได้จะต้องมีเงินช่วยครับมีเงินช่วยเอาน,นี้กลุ่มประเทศมันรวยนี่ใช่ไหมฮะตรงเนี้ครับมีประเทศคัดค้านอีกไม่ใช่ง่ายง่ายเดกการเดียนเออร์บานในเออร์บานนี่คือนายกฮังการีต้องไม่คัดค้านเรื่องเงินช่วยเหลือที่ EU จะมอบให้แก่ยูเครนราวกลับเป็นการตัวประกันมาคองกล่าวต้อง เขาบอกว่าฮังการีอย่าค้านนะเพราะฮังการีนี่ตั้งท่าค้านครับแล้วมาดูอันนี้ดีกว่าสำนักข่าวทาสของรัเสเซียเองก็สนใจข่าวนี้นะครับสำนักข่าวทางการของรัเสเซียเลยนะทาสนะเออรายงานข่าวละเอียดเดี๋ยวผมจะสรุปข่าวให้ท่านฟัง,ฟงทสัสบอกว่าสหภาพยุโรปยังห่างไกลจากการตอบรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกรายใหม่ คำกล่าวเขามาของถ้าเรามานั่งดูทีอ้าวแล้วอ้ทีมมึงลบกันมาตั้งแต่ต้นเลยววะตั้งแต่ทะเลาะกันล้มรัฐบาลเมื่อเมื่อเก้าปีที่แล้วสองสห้าห้าเจ็ดนั่นแหละว่ายังไงอะ่ะก็ก็บอกว่าจะเข้ายุโรปจะเข้าเป็นสมาชิกสภาพยุโรปจนกระทั่งทะเลาะกันเละเทะนั่นแหละ e t Journal การต่อสู้เรื่องเงินช่วยเหลือ,อยูเครนถูกลากยาวออกไปหลังจากประตูการเข้าไปสมาชิกถูกทำให้ถูกทำให้ไม่เปิด <c oughs> ภาษาอังกฤษก็แปลกดีนะเออคล็อกโอเพคือมันคล็ c กอ่ะมันแตกเล้าแล้วทั้งนี้ฮังการีคือผู้ที่ออกมาคัดค้าน เรื่องเงินช่วยเหลือที่สหภาพยุโรปจะต้องให้ยูเครนจำนวน5้าหมืนี่พล้านยูโรประมาณสองล้านล้านบาทอย่างนี้ก็ยังว่าก็น่าเข้าเหมือนกันนะฮะทำให้เรื่องการเจรจาเลยยือดออกไปถ้าดูจากหัวข่าวแล้วเราจะเห็นนะครับข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อการประชุมสุดยอด ของสหภาพยุโรปเมื่อวันที่15ธันวาคมนะครับปรากฏว่าในการประชุมเพื่อจะเตรียมรับยูเครนกับมอนโดวาอีกรักหนึ่งนะมอนโดวาปรากฏผู้น,นำฮังการีงดออกเสียงคือคือคัดค้านมาตลอดเลยนะครับแต่ว่าคราวนี้คงจะไปล็อบบี้ก็เฮ้ยเอาเผาๆหน่อยก็เลยงดออกเสียง ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในประวัติศารของการเปิดรับสมาชิกสหภาพยุโรปการงดออกเสียงนี้ก็เป็นปัญหานะครับเพราะว่ายอมถอยครับแต่ว่าก็ทำให้ยังยังไม่นุ่มนวลเพราะว่าส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยต้องใช้หลักคอนเซนซัสนะฮะใช้หลักคอนเซนซัสคือไม่เป็นเอกฉันนายกเบนเยี่ยม บอกว่าการที่นายกฮังการีไม่อยู่ร่วมลงมติมันมีความระหองแหงระแหงเห็นไหมฮะแคคราโอเพนเนี่ยไม่อยู่ร่วมลงมตินั้นไม่มีผลและไม่ได้ทำให้สาภาพยุโรปเสียงแตกส่วนนายกไอแลนด์ระบุว่าโอบานของฮังการีเนี่ยนะเลือกจะไม่วีโต้มติครั้งนี้แม้ว่าจะไม่เห็นด้วยและไม่ได้เปลี่ยนแปลงจุดยืนก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วเขาตัดสินใจไม่ลงมติคัดค้านมดออกเสียงนะขณะที่ภารกิจต่อไปของยูเครนในการเข้าเป็นสมาชิกคือต้องปฏิรูประบบงานต่างๆเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานของยูไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักนิติธรรมเป็นยังไงครับอาเซียนมันไม่สนใจเลยนะเรื่องหลักนิติธรรมจะมี กฎหมายสองมาตรฐานจะมี1นึสองไม่สนใจนี่ไงประเทศมันด้อยพัฒนากว่านะถ้ามองในแง่กลุ่มนะหนึ่งหลักนิติธรรมต้องปรับให้เข้าหลักนิติธรรมไปจนถึงเรื่องเศรษฐกิจซึ่งผู้นำระดับสูงของ EU เคยกล่าวไว้ว่ายุเคนบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ไปแล้วกว่าร้อละเกบ โดยเฉพาะเรื่องระบบยุติธรรมและการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในประเทศเน่าจะจบแล้วยังไม่จบครับมาครองผู้นำฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองกล่าวถึงกรณีการประชุมสุดยอดสาภาพยุโรปที่มีม,มติเมื่อวันพฤหัสนีท้ที่ผ่านมาว่า เห็นชอบให้มีการเจรจาระหว่างเจรจาอย่างเป็นทางการกับยูเครนเพื่อปูทางสู่การให้เข้าไปสมาชิกลำดับต่อไปของสาภาพยุโรปว่าเส้นทางสู่การขยายจำนวนสมาชิกของสาภาพยุโรปให้ใหญ่ขึ้นนั้นโดยรวมยูเครนเข้าไปด้วยนั้นยังอีกยาวไกลครับ ผู้นำฝรั่งเศสกล่าวต่อไปว่ายูเครนยังจำเป็นต้องปฏิรูปอย่างลึกซึ้งอีกหลายด้านและเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปได้รัฐบาลของของยูเครนจะต้องจำต้องได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากยูที่ต้องเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลปัญหาการเงินก็ตามมาอีกนี่มาของนี่เขาเป็นขาใหญ่ นะครับขาใหญ่ของ EU อท่าทีล่าสุดของฝรั่งเศสในเรื่องนี้สอดคล้องกับความเห็นของหลายฝ่ายว่าอยู่ในขั้นตอนการเจรจายังไม่ใช่การการันตีว่าจะได้เป็นสมาชิกเสมอไปนะอา้าไปอีกแล้วและการรับรองอย่างเป็นทางการต้องได้รับฉันทามติจากสมาชิกปัจจุบันทั้งหมด ซึ่งกลุ่มประเทศขนาดใหญ่นำโดยเยอรมน,นีเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสกล่าวเป็นเสียงเดียวกันมาตลอดว่าไม่มีทางลัดสำหรับจะเข้าย uh ูเครนถ้าเราเป็นผู้นำยูเคนหรือเป็นประชาชนยูเคนที่คงปวดกระโหลกเลยอุตสาห์หนุนกันเต็มที่จนล้มรัฐบาลที่โปรรัสเซียไปเมื่อเก้าปีที่แล้วจนกระทั่งเกิดสงครามมาได้นี่จะเข้าสองปีอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนะ เกิดสงครามเต็มที่เนี่ยยังจะเข้าไม่ได้อีกเนี่ยทั้งนี้มติของ eu ให้เตรียมเปิดการเจรจาสถานภาพสมาชิกกับยูเครนไม่ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างเป็นเอก,กฉันเนื่องจากฮังการีงดการออกเสียงขณะเดียวกันฮังการีก็ใช้สิทธิวีโต้หรือคัดค้านแผนการของ eu ในการเพิ่มงบประมาณช่วยเหลือยูเครนอีก ห้าหมื่นล้านยูโรจะมีการหาลือใหม่ปีหน้าเป็นยังไงครับเลื่อนออกไปอีกนี่แหละคือปัญหาผมบอกว่าถ้าถ้าในยูเครนไม่เกิดสงครามอาจจะง่ายกว่านี้นะทีนี้พอเกิดสงครามปับ๊บตัวตัวยูเครนเองก็สุดลงระบบภายในก็แย่แล้วผมเชื่อว่าหลาย ประเทศกลัวว่าถ้ารับยูเครนเข้ามานี่จะทำให้ข้ออ้างที่รัเสเซียอ้างถึงว่าคุณเข้าไปครอบงำเอ่อเอายูเครนเข้าสภาพยุโรปนี่ก็อาจจะทำให้ยืดเยื้อเอาอย่างว่าคนกลัวก็มีนะประเทศกลัวก็มีนี่ขนาดรบกันมาตั้งหลายมาพอสองปีแล้วนะที่แตกแยกกันมานี่เ้าปีแล้วนะ ที่เกิดระหองระแหงเป็นวิกฤตก็คล้ายๆวิกฤตในประเทศไทยครับขัดแย้งกันตั้งแต่2548ทำรัฐบาล2549เลือกตั้งฝ่ายเด็จก,การก็ยังแพ้อีกแพ้อีกคุณสมัครเป็นนายกก็ยังยึดอำนาจอีกก่อจราจนอีกเนี่ยแหม ถ้าอยู่ใกล้ๆแบบนี้ก็จะยูเคก็คง,งได้เห็นอะไรแล้วนะครับประเทศนี้ก็ผมว่าเป็นบทเรียนที่ดีนะครับที่การปลองดองภายในชาติการนิรโทษกรรมยุติปัญหาทั้งหมดเนี่ยเป็นทางออกทางเดียวแต่ดูแล้วก็ยังไม่ง่ายครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวประจำรายการวันนี้หน่อยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับเรามาดูข่าวประจํารายการตรวจสอบหน้าหนึ่งหนึ่งซื้อพิมพ์ แต่การตรวจสอบข่าวหน้าหนึ่งซื้อพิมพ์ตอนชาวของทุกรายการที่เรานํามาเสนอต่อท่านเนี่ยเราจะได้เรียนรู้เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างหลายๆอย่างครับอย่างวันนี้ผมจะที่ให้ท่านเห็นถึงข่าวข่าวจริงกับข่าวปัน่นหนังซื้อพิมพ์ฉบับใหญ่ๆเนี่ยจะลงข่าวจริงแล้วข่าวปัน่นเอ่อปั่นด้วยความเกลียดชังจะทิมจะแทงอะไรพิเศษเนี่ยเขาจะเล่นน้อย นะครับอา่าวรองมาดูกันนะครับกลุ่มข่าวจริงก่อนไทยรัฐไทยรัฐนเค้าเป็นข่าวตลาดแต่ข่าวที่เหมือนกันทุกฉบับในข่าวตลาดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐาไปญี่ปุ่นแล้วก็เขาก็มีวอร์ดดิ้งหุ้นส่วนใจถึงใจกับข่าวเรื่องการได้รับคืนตุ๊กตาเ,เทวรูป นะครับที่เราเรียกว่าอะไรโกลเด้นบอยนะครับอันนี้เป็นก็เป็นข่าวที่ต้องลงนะฮะเพราะว่าการได้ของทรัพย์สินของประเทศชาติกลับคืนมาเนื่องจากในสมัยส,ยสงครามเย็นเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการซื้อขายของกัน <c oughs> การลบกันเนี่ยมันอยู่ในป่าในเขาก็ไปเห็นสิ่งเหล่านี้เข้าก็มีการขาย ขายกันไปแล้วก็ขายส่งทอดไปทอดไปก็ออกไปต่างประเทศ <c oughs> ตโทษไปสแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆแล้วก็มีอาจจะเป็นการของบริจาคไปเนื่องจากว่าเพื่อจะหักภาษีบ้างอะไรบ้างนี่ในกฎเกณฑ์ของอเมริกาแล้วนี่ของสองชิ้นนี้ก็มาจากอเมริกานะครับก็ข <c oughs> อโทษทุกฉบับก็จะลงนะครับ พอมาเดรีนิวก็เช่นเดียวกันครับไทยเฮได้คือวัตถุโบราณแต่ว่ามันมีข่าวอีกอันนึงคือข่าวเศรษฐกิจคือเรื่องของเศรษฐาขายข้าวได้สองล้านตันผมเป็นนักการเมืองตอนที่อยู่กระทรวงพาณิชย์นี่ถ้ามีข่าวเรื่องขายข้าวสองล้านขายข้าวสองล้านตันสามัตรตันนี่ดีใจเหลือเกินต้อง,ต,องต้องผลักดันออกไปต้องลิงก์กับนักสื้อพิมพ์เพื่ออะไรฮะเพื่อกระตุ้นตลาด กระตุ้นตลาดให้เห็นว่า,าหลัก,กข้าวได้สองล้านตันห้าล้านตันสิบล้านตันเนี่ยก็จะทําให้ข้าวในตลาดกระตุ้นสูงขึ้นบางทีขายไปไม่ได้ตังยังต้องขายครับขายให้เกาหลีเหนือช่วงนั้นที่านายกทักษิินวินายกนั่นแหละนี่ับเป็นข่าวที่เห็นนะครับส่วนข่าวของไทยรัฐนี่เรื่องสยองนิสิตสาวปอเอก <c oughs> นี้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมา มีคนไปเคาะประตูแล้วก็หวาดกลัวก็เลยปีนป่ายออกมาเพื่อจะหนีแล้วก็ตกตึกแหมอันนี้ก็เรื่องน่าเศร้า <c oughs> <c oughs> ขอขอนุญาตนะผมก็จะไม่คุยเรื่องนี้มากเท่าไหร่เอาเอาข่าวอื่นๆหลักๆกันแลวกันนะครับจากเนนินิวก็มาออมอตติชนมติชนก็จะเห็นชัดเจนใช่อย่างที่ผมบอก ไหมสองข่าวนี่ก็เรียกว่าเป็นสื่อสื่อหลักๆเขาไม่ไม่เล่นข่าวทิ่มแลนะ้วข่าวแทงความจงเกตจงทางแล้วไม่มีส่วนเรื่องตายภัคีนัดเคาะค่าแรงใหม่ก็โอเคก็เป็นข่าวเก่าที่เขาตามกันนะข่าวสดก็เหมือนกันมีลักษณะเป็นข่าวอย่างที่ผมบอกสยามรัฐก็แบบเดียวกันเรื่องเศรษฐกิจเรื่องญี่ปุ่น นะครับผู้จัดการก็เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันแต่เห็นนะข่าวหลักๆวันนี้ผู้จัดการไม่ไม่ได้เล่นข่าวอย่างที่ผมบอกแต่มีข่าวเล็กๆมีประโยชน์ดีเดี๋ยวผมจะมาคุยอีกทีนะฮะคือข่าวเรื่องของการรับปริญญา ที่มหาอะไรข้นแก่นคณะนิติศาสตร์เป็นเรื่องแปลกใหม่แปลกใหม่ยังไงเอ่ยแปลกใหม่ตรงที่มีอะไรอ่าขอโทษเ <c oughs> ชิญเชิญแม่บ้านนะครับเชิญแม่บ้านขึ้นไป ให้โอวาดสแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่อันนี้สิครับที่มาแปลกเออผมให้ท่านดูธรรมดาคนให้โอวาดเนี่ยจะต้องเป็นคนที่อาจารย์มหาวิทยาลัยคณะบอดีนะครับเพราะว่าสอนมาอันนี้เป็นกรอบวิธีคิดที่เป็นแบบ จารีบประเพณีที่ทำมานานแล้วก็เหมือนกับไปรับปริญญากันในหลวงเนี่ยแมมใครไม่ได้ไปรับนี่ไม่ได้เลยนะต้องรับแต่ตลาดก็เริ่มมีตอบโต้ว่าไม่รับเออไม่ไปรับนี่ก็มีข่าวไปแล้วแต่ปีนี้ไม่มีข่าวอย่างนี้ที่ขอนแก่นมีข่าวแปลกก็คือชื่นชมเหตุการณ์เชิญแม่บ้านครับแม่บ้านในคณะขึ้นไปให้ขึ้นไป อวยพรครับซึ่งอันนี้เขาถือว่าคืนสู่สามัญให้นักศึกษาบัณฑิตเนี่ยได้มีความสำนึกว่าคนธรรมดาสามัญก็มีความสำคัญนะเอออันนี้ข่าวของของของ,ของ,ของอผู้จัดก,การก็เลยมีอยู่นิดหนึ่งผมเลยมาลงให้ท่านดูนะเนี่ยครับกอบเล็กๆและนี่คือข่าวข่าวใหญ่ๆเป็นอย่างนี้ ซึ่งอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งชื่นชมคณะนิติศาสตร์มาาลายขอนแก่นให้แม่บ้านขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทำชาวเน็ตใจฟูนี่คือวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกับงานรับปริญญาไม่ใช่งานศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นงานที่บอกถึงความคิดใหม่ๆของบัณฑิตของนักของปัญญาชนซึ่งในต่างประเทศเขามีเยอะ แต่ว่าน,นี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับเป็นเป็นการเกิดใหม่ที่ดีแม่บ้านท่านนี้ก็เป็นเป็นคนทําความสะอาดในคณะ <c oughs> นะฮะก็ถือว่าเป็นเกียรติไงคนทําความสะอาดอาจารย์สอนออในห้องเรียนเขาก็ถือเท่ากันแต่ว่าคนละหน้าที่นะครับสิ่งเหล่านี้เกิดควรจะเกิดขึ้น น่าจะเป็นอิทธิพลที่บอกให้เห็นถึงแนวคิดใหม่ๆของกลุ่มกลุ่มกิจกรรมกลุ่มนักศึกษากลุ่มอาจารย์ที่ก้าวหน้าผลักดันกันไผ่าดาวดินเขาก็จบนิติศาสตร์ที่นี่ที่ต่อต้านเผด็จการประยุทธ์แล้วก็ถูกจับเนี่ยเขาก็ต่อสู้มาเนี่ยนะผมเห็นข่าวนี้แล้วทําให้ผมเห็นว่าเออแสดงว่าการแตกหนอ่อออกช่อแนวคิดใหม่ๆ เรื่องความเสมอภาคกันระหว่างมนุษย์ไม่ไม่รังเกียจเดียดฉันเรื่องชนชั้นนี่เนี่นะครับน่าจะเป็นเรื่องดีแม่บ้านคนนี้ก็คือคุณคุณป้ามัดชื่อเล่นชื่อป้ามัดนะครับนี่ป้ามัดชื่อนางทองร้อยเชื้อสาวกถีเธอก็ขึ้นไปให้ให้พรแต่สุดท้ายกรอบวิธีคิดในหมู่มวลชนเนี่ย ยังฝังอยู่เขามองรู้สึกว่าบัณฑิตพวกนี้มีมีฐานะสูงกว่าเขาคําอวยพรก็เลยบอกว่าป้ามัดขอแสดงความยินดีในความสําเร็จของนีอ่อาเพาะข้อความสํำกัญนะความสําเร็จขอทุกคนในวันนี้นะคะป้าขอให้บัณฑิตทุกคนนําความรู้ที่ได้จากท่านอาจารย์สอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์และขอให้ ทุกคนเติบโตไปได้เป็นเจ้าคนนายคนมาปิดท้ายรายการผิดคิวเลยครับแต่ยังว่ามวลชนทิดอย่างนั้นจริงๆมวลชนคนคนผู้ใช้แรงงานคนสามัญชนในประเทศไทยเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมีหาการห่างชั้นกับบัณฑิตมีการมีความรู้สึกว่าการเป็นเจ้าคนในคนนี้สําคัญมากแลวเขาเป็นผู้ต่ําต้อย ทำเรื่อยๆครับเดี๋ยวความคิดมันจะปรับเสมอภาคกันและนี่คือพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยเอานะฮะเรามาดูเอ่อมาทีนี้มาดูหนังสือพิมพ์ประเภททิมท,มทิมแทงแทงเอ่อประเภทปั่นข่าวหาเรื่องนะครับเอาใจคนกลุ่มเล็กๆที่เกลียดชังกันซึ่งอย่างเนี้ยไม่มีใน ที่ผมบอกมาเลยเห็นไหมไทยรัฐเดลินิวมติชนเขาสุดไม่มีนำเริ่มต้นที่ไหนแนวหน้าแนวหน้านี่ประจำเลยครับดังนั้นที่ผมเรียกเป็นสื่อติงผด็จการเนี่ยมันใช่เลยจริงๆมันแคบอะแล้วจะมากขึ้นด้วยเพราะว่าเจ๊ปอง <c oughs> เจ๊ปองตัวนี้เขาเอามาปั่นเขากะจะขายข่าวความเกลียดชังโดยเฉพาะเกลียดชังเสื้อเหลืองเสื้อแดงอย่างเนี้ย คุณปองเออผมก็จําชื่อนามสกุลนามสกุลเธอไม่ได้แต่ความริงก็เสน็จกันเนี่ยนะฮะเละผ่านหัวว่าจตุพรข้องใจนี่เอาแล้จตุพรก็จะกลายเป็นดาราทิมแทงทักษิณก็จะเป็นดาราประจำของอ,อแนวหน้าดังนั้นนี่ก็พูดก็พูดเถอะถ้าใครไม่ชอบข่าวประเภทนี้ไม่ต้องไปซื้อแนวหน้าอ่านนะครับ แต่ว่ากูจะตกข่าวก็มาฟังดูจากสุนไลทีวีนะครับไม่ต้องซื้อจนสุพรข้องใจชิ่งปมอุ้มแมวอยู่บ้านแทนคุกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ไทยโพต์ประจําม,มือนกันครับประจําม,มือกัน <laughs> ต้องทิมแมวต้องทิมทักษิณจะเรียกว่าก้าวข้ามไม่ก้าวไม่ข้ามทักษิณก็ก็ใช่นะภาษาทั่วไป แต่ว่าถ้าเรียกเต็มๆคือเป็นสื่อที่ขายความเกลียดชังอย่างว่ามันมีหลายมุมนะเขาไม่เน้นข่าวอื่นข่าวอื่นอาจจะใส่แต่ว่าไอข่าวที่จะทำให้กูเกลียดชังกันนี่เล่นกันเต็มๆไปเลยแต่ว่าอันนี้ขายโดยใช้เทพไทยแทนเทพไทยที่ติดตารางเลยนะเทพไทยเสนพง์พึ่งออกจากคุกมาก็ ใครพูดก็ามาขายอับประยศเอื้อนักนักโทษชายแมวความจริงนี่ครับคนที่จะให้ขาพวกเนี้ว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นนักการเมืองนักเคลื่อนไหวที่มีลักษณะถ้าใครไปดิวกับคนเหล่านี้ไม่ต้องไปไปเอื้ออาทรเมตานะจำได้ไหมครับ สามสายฟ้าเนี่แหละหนึ่งในนั้นก็คือเทพไทเซนพ,พงศ์ที่หมิ่นประมาทท่านยิ่งรักอะ่ะสามคนตอนนั้นนี่จะติดตารางแล้วนะเป็นที่รู้กันแล้วว่าสารดีกาตัดสินแล้วติดตารางแน่โอ้โหไปโอดครวรเขาเขาก็อาภัยให้เออแทนที่จะเป็นมีน้ำใจว่าเฮ้ยเป็นบุญคุณไอ้บุญคุณไม่ต้องพูดละเป็นน้ำใจ ที่เราเห็นว่าความมีไมตรีต่อกันในฐาธะรักันเมืองมันก็น่าจะเข้าใจได้แต่คนประเภทนี้อย่าไปคาดหวังว่าจะมีคุณเทพไทยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคาดหวังนะครับคุณจตุพรไม่ต้องไปคาดหวังดังนั้นก็เลยมีข่าวทํานองนี้อีกคนหนึ่งที่ไม่ควรจะคาดหวังเลยคือใครรู้ไหมฮะอันนี้เป็นข่าวเมื่อวันก่อนนะคือคุณวัชระเพชรทอง เหมือนกันถ้าเห็นไหมฮะไทยโพย์เหมือนกันเลยแต่เป็นคนละวันบุกท่านสิบสี่พิสูจน์ทักษิณน,นี่ครับแล้วไม่กลัวติดคุกติดตารางไม่กลัวถูกฟ้องนะฮะนี่แนวหน้าเหมือนกันดีครับไล่อยู่กับทักษิณอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยเฉพาะคุณวัชระะเพชรทองเนี่ยแปลกตรงที่ ไม่อายครับเออเป็นนักการเมืองที่ไม่อายแล้วทําในนามพรรคประชาธิปัตย์นะมันถึงกลายเป็นเป็นภาพลักษณ์ที่เสียหายของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยไงเออนี่ถ้าจะให้พรรคประชาธิปัตย์เข้าดีขึ้นกับเวลาออกนะเหมือนคุณอภิษิใชนะ่เอออันนี้ก็เวลาออกเมื่อเดือนก่อนนูน้นก็ไปกุข่าวบอกว่าทักษิณไม่ได้อยู่ชั้นที่สิบสีแล้วอยู่ที่บ้าน เห็นไหมมีสะไหว้น้ำปรากร่าทนายความของท่านทักษิณก็จะฟ้องเอาครับแต่อย่างไงก็ไม่ทราบไม่ฟ้องน่าจะฟ้องซคือไปเอารูปที่ทักษิณอยู่ที่ดูใบแล้วหลานท่านไปบินไปเยี่ยมใช่ไหมะก็เล่นกันก็ถ่ายรูปกันลงเฟซบุ๊กก็หยิบรูปอย่างนี้มาบิดเบือนครับมาบิดเบือนปรากฏเป็นภาพเก่าไม่ใช่ภาพ ปัจจุบันนี้นี่เป็นข่าวเก่าเนี่ยนะฮะทักษณิณเล่นน้ำกับหลานเมื่อปีห4สี่รุ่นแต่ที่เอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าคนประเภทนี้ยังตามคือไม่ไม่ไม่อายนะครับว่าปั้นสร้างข่าวเท็จขึ้นมาแล้วก็ไม่กลัวถูกฟออ้องเพราะว่ายิ่งถูกฟ้องยิ่งดังคือนักการเมืองประเภทนี้ครับ ก็เลยสอดคล้องกับสื่อประเภทสื่อสร้างความเกลียดชังโดยเฉพาะาไทยโพสต์กับแนวหน้าท่านจะเห็นคุณภาพของสื่อเองนะครับนี่คือความเป็นจริงแล้วก็มีอีกสื่อฉบับหนึ่งที่ทำท่าทำทางมากกว่าคขหน่อยทำท่าเหมือนดีครับสื่ออันนี้แต่ถ้าเป็นข่าวการเมืองปั๊บกูปั่นเป็นหลักนั่นก็คือ กรุงเทพธุรกิจก็คือเครือข่ายของเนชั่นนั่นเองอาจจะเป็นไปได้ครับคือเขาจะต้องหาข่าวปั่นที่ฟังแล้วมันมันแปลกดีเพราะบางทีข่าวการเมืองนี่มันมันไม่มีเมื่อไม่มีก็ต้องสร้างข่าวขึ้นมาดังนั้นข่าวนี้ก็เลยสอดคล้องกับเรื่องของ พรคประชาธิปัตย์ที่ตกต่ำลงจากการลาออกของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นี่นะครับบังเอิญกับคุณเดียอ่านี๋ต้องรู้พื้นฐานสิคุณเดียที่สามีคือนายายบุญนาคเป็นเจ้าของสำนักข่าวนี้สักำนักข่าวเนชั่นก็จะทิมแทงประชาธิปัตย์เป็นพิเศษในยุคของนายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพักเนี่ยจะต้องเจอเรื่อยๆ ดังนั้นถ้าท่านรู้อย่างนี้ปั๊บท่านจะรู้ทิศทางแล้วแล้วเครือข่ายเนชั่นเนี่ยก็จะทิมแทงประชาธิปัตย์วันนี้ก็เลยสมประสงค์ก็หยิบเรื่องของประชาธิปัตย์เนี่ยมาปั่นต่อหลายฉบับก็ปั่นแต่เขาหยุดปั่นแล้วทำนองวนะ่าจะเอาประชาธิปัตย์เพื่อจะมาปรับคอรมอนะครับเสรษฐาจะเอาประชาธิปัตย์เข้ามาเพื่อจะ พูดง,ง่ายๆว่าให้เกิดความหนึ่งให้คนทั่วไปรู้สึกว่าอมะมันมีเรื่องราวใหม่แล้วนี่สงสัยรัฐบาลไม่มีเสถียรภ,ภาพแล้วเพราะเนชั่นเนี่ยปั่นมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่อุงอิงมาพิธาไปเอ้ข้าต้ตงะอุงอิงมาเศรษฐาไปเศรษฐาจะเป็นนายกไม่นานต้องไปเพราะอุงอิงมาเป็นหัวหน้าพักแล้วพึ่งเป็นนายกได้สองเดือนเนี่ยมันก็ปั่นันอยางงี้แล้ว ดังนั้นวันนี้ปั่นให้เป็นระบบเลยบอกว่าทักษิณจุดเปลี่ยนการเมืองแน่ความจริงเปลี่ยนไม่ตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่มึงมาเปลี่ยนแล้วก็เอาข่าวเรื่องประชาธิปัตย์จะเข้ามาร่วมรัฐบาลก็คือทิมทิมแทงหัวหน้าพักคนใหม่คุณเฉลิมชัย ทิมบ่อยๆก็เอาซะเลยดีกว่ามั้งคุณจะเหลิมชัยมาเลยหมดเรื่องไปมึงทิมจังเนี่ยนะแต่มาทิมผ่านทักษิณว่าทักษิณเป็นคนเมเนจเป็นคนบริหารจัดการเห็นไหมฮะบอกว่าปีหกเ็ดปีหน้าจุดเปลี่ยนทักษิณเป็นผู้คุมเกมแล้วทําสูตรเลยนะเออรัฐบาลนี่มีสามสบห้าถ้าลบเอาภูมิใจไทยออกเอาประชาปัยี่สิบสีงเข้ามาจะเหลือสอง ทำทาัไมเออแปลกก็นี้มาพักอ่ภูมิใจไทยก็ยังไปกันได้ดีทุกอย่างเห็นไหมฮะไปกันได้ดีทุกอย่างถ้าอยู่ด้วยก็เป็นสามสาสิบห้พอเอาไปใช้ไปเข้ามาเอาภูมิใจไทยออกไปเหลือสองหกมันเพื่ออะไรอทำเป็นสูตรไงพักรวมพลังประชารัฐมีสี่สิบเสียง เอาออกไปประชัดปัดเข้ามา20เสียงเลยเหลือ295รพักรวมไทยสร้างชาติมี36เสียงเอาออกไปใส่20เข้ามาก็เหลือ299อย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าปัน่นแต่ว่าปัน่นยางมีชั้นเชิงหน่อยและก็ทำให้ข่าวรู้สึกน่าสนใจในการติดตามก็ท่านั้นแหละครับ ดังนั้นผมว่าการรู้ทันข่าวต่างๆเนี so ่ยเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์ผมถึงเอาหนังสือพิมพ์มามาคุยกับท่านในฐานะที่ผมเป็นนักการเมืองและอยู่ในวงการเมืองมานานแล้วก็อยู่ในประเทศไทยก็ต้องเมื่อก่อนนี้มันไม่มีออนไลน์นี่ก็ต้องเล่นซื้อหนังสือพิมพ์มาเป็นสิบๆฉบับเพื่อจะดูทิศทางข่าวดังนั้นคนที่สนใจข่าวแต่ไม่ ไม่เข้าใจเนื้อในของข่าวก็จะปวดหัวปวดหัวทำไมมันปั่นปวนไปหมดอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่าไปอ่านมันครับหนึ่งเสียสตังสองเสียเวลาแต่ถ้าอ่านอย่างเข้าใจอย่างที่ผมบอกนี่ท่านก็จะเข้าใจดีก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้ทําให้เราได้เห็นทิศทางของข่าวมีหลักฐานชัดเจนว่าหนังสือพิมพ์น,นั้น เขามีอาเจนดาเขามีผลประโยชน์ของเขานะครับใครมีกลุ่มทุนไหนเขามีอ,อคติอยู่แต่ว่าเขาจะไม่บอกเราเราก็ต้องรู้ทันเขาอย่างนี้ครับอย่าลืมเชวยกดไลค์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการสดวันนี้และพบกันใหม่วันพฤหัสครับสวัสดีครับ